การชาร์จมือถือทุกวันนี้นะครับชาร์จปั๊บเต็มโอ้วันนี้แบร์ไตเลยขอคลายข้อสงสัยด้วยการจัดหนักจัดเต็มเอามือถือสมาร์ทโฟนเรือธงและรองเรือธงรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาชาร์จโชว์กันในรายการเลยทีเดียวเอามา5รุ่นซ้อนด้วยกันมองจากด้านหน้าไม่บอกก็ไม่รู้อยู่แล้วนะฮะหน้าตามือถือยุคนี้มันแทบจะเหมือนกันหมดขอพลิกหลังแล้วกันอ่านี่ฮะ iPhone 10s Max นะครับแล้วก็จะมีนี่Oppo R17 Pro โอ้โหอันนี้มาแรงจริงนะเรื่องการถ่ายภาพ Night Shot ใช่ไหมเรียกว่า Seed the Night นะครับอันนี้ก็เพิ่งรีวิวไปคนดูรีวิวก็เยอะมากนะครับอันนี้คือ Samsung Galaxy Note 9แบตเตอรี่ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่กว่านะอันนี้ 4,000 มิลลิแอมนะครับ Oppo R17 Pro นี่ 3,700 ส่วน iPhone นี่แบตเตอรี่ 3,174 มิลลิแอมโถต่ำเตี้ยเลียดินนะครับฉะนั้นเพื่อความแฟร์นะครับเราเลยต้องเอา Samsung Galaxy A9 อันนี้รุ่นรองเรือธงแบตเตอรี่น้อยลงมาหน่อย 3,800 มิลลิแอมแล้วก็ปิดท้ายหัวเว่ยจ้า Mate 20 Pro 5รุ่นนะครับก็เป็นรุ่นที่ทุกคนตื่นเต้นกันอยู่กับสเปคใหม่ๆยอมรับกันดีการเทสวันนี้เพื่อให้มันยุติธรรมมากพอนะครับเรามีมาหลากหลายยี่ห้อแบบนี้ทีมงานแบร์ไตขอใช้สายชาร์จที่มาจากกล่องของโทรศัพท์นั้นๆเท่านั้นนะครับก่อนจะทดสอบขออธิบายต่ออีกนิดเดียวเราได้ทำการใช้แบตจนหมดสิ้นนะครับสิ้นสภาพนักศึกษากันเลยทีเดียวทุกเครื่องสังเกตดูนะฮะผมกดหน้าจอปลุกไม่ตื่นหมดนะฮะเพราะว่าอันนี้คือรีดแบตจนหมดไปเลยนี่สังเกตดูมีแต่ iPhone เท่านั้นที่จะมีกราฟิกบอกแล้วว่ามันหมดแล้วจริงๆนี่นะครับฉะนั้นมาดูกันทีละสายนะครับผมจะยังไม่เปิดไฟจากปลั๊ก Anitech ซึ่งเป็นปลั๊กเต้าเสียบแบบปลั๊กรางนี้นะครับผมจะใช้วิธีการคืออธิบายตัววัตต์ก่อน iPhone นี่มาพร้อมปลั๊กหน้าตาคุ้นเคยกันดีนะครับใครๆก็ชอบพกติดกระเป๋าง่ายเพราะมันเล็กฉะนั้นเมื่อมันเล็กมันก็กำลังไฟ5วัตต์ทั้งเองนะครับโอ้ยต่ำต้อยจังเลย Apple เนี่ยบอกตรงๆเขาเป็นนิสัยชอบกั๊กนะครับคือจริงๆแล้วจะให้มากกว่า5วัตต์แบบนี้เขาก็ทำได้นะแต่เขาไม่ทำเขาไปทำกับ iPad Pro ต้องซื้อจอใหญ่40,000เขาถึงจะให้18วัตต์มาแต่ตอนนี้เขาเริ่มขายแยกแล้วนะอีก 1,190 บาทแต่สายคุณใช้อันเดิมไม่ได้เพราะอันนี้ขั้วเป็น USB-C คุณก็ต้องไปหา USB-C to Lightning อีก690บาทพอกันทีเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งแพงเหลือเกิน Oppo อันนี้เป็น Super Wook Flat Charge นะเป็นเทคโนโลยีที่ไปเปิดตัวในงาน Mobile World Congress ปี2016โน่นเลยแล้ว Oppo ก็เคยใส่ไว้ในรุ่นเรือธงแบบ Super Premium ของตัวเองอ่ะก็คือตัว Lamborghini นะซึ่งตัว Oppo Find X Lamborghini Edition นั้นราคาก็รวมๆครึ่งแสนได้ซึ่งชาร์จเร็วมากนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้แถม Super Wook Charge แล้วยอมให้กับรุ่นรองเรือธงอันนี้เป็น R17 Pro นะครับราคาเนี่ยถูกกว่า 5X Lamborghini เกินครึ่งเลยทีเดียวแต่ก็ได้เป็น Super Book Charge แล้วนี่ยังไม่ปล่อยไฟนะ Samsung Samsung นี่นะครับมีสายขาวกับสายดำนะครับสายขาวนี่จะมากับกล่องของ Galaxy A9 A9 คือตัวนี้นะครับนี่ต้องดูฝาหลังเอาให้ชัวร์นะครับนี่นะครับอันนี้15 วัตต์นะครับซึ่งสายหัวดำนี่เหมือนกัน15วัตต์เหมือนกันเป็นโน้ตนะครับโน้ตเสียบไปปึ้งนะครับนี่โน้ต9ก็15วัตต์นี่นะครับส่วนหัวเว่ยอันนี้น่าจับตามองเหมือนกันคุณผู้ชมปลั๊กมาก็เริ่มเทิมเลยทีเดียวอันนี้40วัตต์นะครับ40วัตต์ก็เป็นเทคโนโลยีชื่อเฉพาะเหมือนกันตั้งชื่อง่ายๆซุปเปอร์ชาร์จนะซุปเปอร์ชาร์จพอเสียบซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปกับหัวเว่ย Mate 20 Pro ก็ต้องชมว่าไอ้นี่ก็แบตเยอะกว่าเขาเพื่อนนะ 4,200 มิลลิแอมโอ้เยอะสุดเลยแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อความแฟร์มันไม่เท่ากันใช่ไหมจำนวนมิลลิแอมของแบตเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้เลขแล้วหารต่อนาทีด้วยว่า1นาทีหรือการชาร์จต่อ10นาทีเนี่ยมันจะได้กี่มิลลิแอมการกดเปิดสัญญาณไฟจะตรงกับเวลาที่ผมจะกดเริ่มนาฬิกาเอาละครับผมจะเริ่มเปิดไฟพร้อมกันนะฮะและเข้าสู่การชาร์จใครเต็มก่อนเตรียมตัว5 4 3 2 1มาแล้วครับปล่อยไฟแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้นาฬิกาเดินเรียบร้อยเดินเรียบร้อยนะครับนี่สังเกตดูนะครับ Oppo ขึ้นสัญลักษณ์ชาร์จแล้วนะครับA9 ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ Note 9ตามมา Huawei ขึ้นตามสุดท้ายนะครับนี่นะฮะตอนนี้เริ่มหมุนหน้านะครับคือจะบอกว่ามือถือหลายๆรุ่นเนี่ยบางรุ่นนะครับปิดชาร์จได้บางรุ่นเสียบปุ๊บแม้เครื่องดับอยู่ก็จะบูสต์เครื่องขึ้นมานะครับ Huawei บูสต์ขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ได้ 2% นะครับฟัง iPhone นะครับขออนุญาตกดแทรกแซงมานิดนึงโอเคมาแล้วครับนี่มาแล้วพอดีนะครับโอ้ Oppo เดี๋ยวนะฮะขอ Oppo อีกทีโอเค Oppo เป็นการปิดชาร์จครับ
เป็นการปิดเครื่องและชาร์จและหมุนแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้เป็นกราฟิกiPhone ตอนนี้หน้าจอตื่นขึ้นเพราะว่าไม่สามารถปิดชาร์จได้นะครับฝั่งของ Samsung 1% นะครับฝั่งของ Samsung เหมือนกันเป็น A9 อันนี้ 2% ฮะอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าตัว Note 9เนี่ยแบตมันใหญ่กว่าอันนี้มัน 4,000 มิลลิแอมนะครับวิ่งมา 2% เท่ากันแล้วนะฮะส่วนฝั่งของ A9 แบตเล็กกว่า 3,800 มิลลิแอมนะครับตอนนี้ 2% นำไปก่อนหัวเว่ยล่ะ 2% เหมือนกันเพราะนี้ 4,200 มิลลิแอมโอ้โหวันนี้มีเลขให้ผมต้องจำเยอะมากเลยคุณผู้ชมสเปคแต่ละตัวปกติลำพังรีวิวเครื่องเดียวก็จำกันหนักหน่วงอันนี้5เครื่องพร้อมกันเราจะเปิดดูกันนะครับอย่างตรงไปตรงมา iPhone 2% เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับOppo ไป7นะฮะโอ้โหนี่ปิดชาร์จนี่มันมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ในเวลาเดียวกัน Samsung ก็ปิดชาร์จเหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่น Note 9และ A9 ก็ปิดชาร์จส่วน Huawei นี่เปิดชาร์จนะครับเปิดชาร์จนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นซิสเต็มของตัวเครื่องที่เซตมาไม่เหมือนกันฉะนั้นเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเราก็ใช้ไฟจากปลั๊กที่แถมกับกล่องมือถือนั่นแหละไม่ได้ใช้ปลั๊กเพิ่มเลยนะครับผมจะเขียนบันทึกไว้หน่อยนะครับว่าใครชาร์จไปยังไงบ้างผมเริ่มจาก iPhone ก่อน iPhone นะครับนี่เขียนด้วย iPad ก็ iPhone ก่อนแล้วกันนะนี่นะครับ XS นะครับ Max นะครับเขียนไปที่จะหมดแล้วเอานะครับแล้วก็อะไรนะ Oppo นะครับ Oppo Note 9นะครับ Note 9นะครับนี่แล้วก็อีกอันนึง A9 นะครับ A9 นะครับนี่นะครับปิดท้าย Mate 20นะครับ Mate 20ประมาณนี้20 Pro ด้วยนะไม่ใช่ Mate ธรรมดานี่นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วจะ10นาทีแรกแล้วโอ้ไม่เคยรอคอยอะไรยาวนานขนาดนี้หายใจทิ้งนานมากเลยครับถ่ายสกู๊ปวันนี้ครับโอเคขอเริ่มเปิดจอค้างไว้เลย10วิสุดท้ายนะครับผมจะเปิดจอค้างไว้นะครับเพื่อรู้จำนวนนะครับเอาไป5 4 3 2 10นาทีเรียบร้อยครับ iPhone เท่าไหร่ 5% นะครับ Oppo 42นะครับ Samsung 12 12แล้วก็24นะครับสำหรับMate 20นะครับ Mate 20 24% A9 12% นะครับแล้วก็ Oppo เมื่อกี้40เท่าไหร่นะ42นะโอ้โหนี่ไป43แล้วเร็วมากเอา42ก่อน iPhone 5% แหมถ้าซื้อส่วนลดได้ 5% นี่คุณจะดีใจตายแหละนี่ชาร์จได้แค่ 5% 10นาทีแรกนะครับไม่หยุดนาฬิกานะครับปล่อยไหลต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เวลานี้คำนวณจำนวนวินาทีต่อมิลลิแอมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมเข้าสูตรหารให้ดูผมจะปล่อยในการไหลไปต่อจนกว่าใครสักคนจะชาร์จเสร็จก่อนนะซึ่งแน่นอนน่าจะเป็น Oppo แล้วล่ะจริงๆต้องบอกว่า Oppo ได้เปรียบในเรื่องของโครงสร้างสถาปัตยกรรมการออกแบบแบตเตอรี่อยู่แล้วเพราะว่าใน1ก้อนด้านหลังซึ่งแกะไม่ได้เนี่ยนะครับของ Oppo R17 Pro เนี่ยใส่แบตเตอรี่ไว้2เซลล์นะครับคำว่า2เซลล์ก็เหมือน2ถังในก้อนเดียวอะนะฮะฉะนั้นเวลามันชาร์จเนี่ยมันชาร์จพร้อมกันทั้ง2ถังถังนึงมันจะประมาณ 1,850 และพอคูณ2มันก็กลายเป็น 3,700 ก็เป็นวิธีการในการออกแบบที่ค่อนข้างจะล้ำที่สุดในตระกูลการออกแบบแบตเตอรี่คือทำให้ชาร์จพร้อมกันได้2เซลล์เท่าที่ผมเคยศึกษาและอ่านข่าวมาเนี่ยนะครับไปได้รับมาตรฐานของ TUV Thailand ซึ่งเป็นบริษัทกำหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของเยอรมนีนะนี่ก็การันตีเพื่อรับรองว่าไอ้คำว่า Super VOOC Flat Charge กับคำว่า VOOC Flat Charge เนี่ยนะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยนะครับ5ขั้นตอนอันนี้เขาเป็นสเปคที่เขาเคลมไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าไอ้สายชาร์จไวๆเนี่ยบอกตรงเสียวเหมือนกันนะเสียวมันระเบิดนะครับแบตไตเป็นสื่อ IT เราก็พยายามไปย้อนดูประวัติศาสตร์เพื่อดู Track Record ว่ามือถือชาร์จเร็วนะเคยมีระเบิดตุมตามไหมนะครับก็ไม่พบข่าวที่เป็น Oppo ใช้ตัวสาย Super VOOC Charge แล้วระเบิดนะครับมีคลิปหนึ่งที่เคยเห็นน่าจะตะวันออกกลางด้วยเป็นร้านซ่อมมือถือนะครับมีภาพเปลวไฟออกมาแต่เกิดจากการงัดนะก็คือมีการแงะเครื่องออกมาแล้วก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสายแท้ชาร์จมาหรือไม่อย่างไรเอาเป็นว่าผมคำนวณให้ดูก่อนนะครับวิธีการเป็นอย่างนี้ฮะนี่เริ่มเลยนี่นะฮะiPhone 5% นะครับตัวแบต3174นะสเปคก็พิลึกพิลั่นนะครับแล้วก็จะคูณนะครับผมจะคูณด้วย 5% เมื่อกี้นี้ให้ได้ 5% นะพอคูณ 5% เราจะหารด้วย100นะครับตามสูตรเพื่อที่จะได้รู้ว่าใน10นาทีมันชาร์จได้ 158.7 iPhone นะฮะเท่ากับ 158.7 นะฮะมิลลิแอมป์ก็คือ mAh Oppo แบตทั้งหมดคือ 3,7003,700 มิลลิแอมผมจะคูณด้วย 42% ที่ชาร์จได้ใน10นาทีนะครับแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่
หาร100นะครับตามสูตรโอ้โหเท่ากับเท่าไหร่1554โอ้โหคนละเรื่องเลยแม่นะครับโน้ต9 4,000 มิลลิแอมผมจะคูณ 12% ที่ได้นะครับแล้วหารด้วย100ก็จะเท่ากับ480มิลลิแอมนะที่ชาร์จได้ต่อ10นาทีแรกนะครับแล้วก็ A9 12เหมือนกันแต่มิลลิแอมมันต่างกันอันนี้3,800แล้วก็คูณด้วย 12% มันแปลกนะอันนี้ถือว่าชาร์จได้เร็วกว่านะเนี่ยแล้วก็หาร100นะครับ456เลยเอ๊ะทำไมน้อยกว่าอ๋อเข้าใจละเพราะว่าโน้ต9เนี่ยมันมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าฉะนั้นอันนี้ถือว่า A9 มีประสิทธิภาพการชาร์จได้น้อยกว่านะครับเพราะ10นาทีได้456ส่วนโน้ต9 480นะครับ MAH เหมือนกันนี่ต้องเขียนนี้นะครับนี่เมดนี่ 4,200 โอ้โหจะหนักจะเต็มฮะ 4,200 มิลลิแอมป์นี่ถือว่าใหญ่มากใหญ่สุดในบรรดาทุกเครื่องในนี้นะครับจะคูณด้วย 24% ที่ชาร์จได้นี่จะเหนือกับ Oppo หรือเปล่านะแล้วก็หาร100นะครับ1,800นี่ไม่ใช่ Full HD นะจะได้1,080อันนี้1,800นะครับ MAH นี่ครับฉะนั้นเอาเข้าจริงๆโอ้โหนี่ต้องยกให้นี่ฮะนี่10นาทีชาร์จได้ 42% นี่มากกว่าที่เคลมในโฆษณานะเนี่ยอันนั้นบอก10นาทีชาร์จได้ 40% ก็ถือว่าน่าภูมิใจเพราะว่าสูงกว่าสเปคด้วยนี่นะครับอ่ะตอนนี้ผ่านไป18นาที49 50วินาทีโอ้อ้าวอะไรเต็มก่อนฮะOPPO 70% ยังไม่เต็มนะยังไม่เต็ม iPhone 10% เฮ้ย OPPO R17 Pro ก็ไป 70% แล้วนะ iPhone 10S Max ราคาครึ่งแสนคุณผู้ชมในขณะที่ iPhone 16%Samsung 42นะฮะ40นะสำหรับ A9 แล้วก็ Huawei 78นะครับ Oppo 98% โอ้โหนี่จะเต็ม100อยู่แล้วตอนนี้34นาทีเป๊ะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสถิติด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมจดให้ทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าณเวลานี้ Super Book Charge เริ่มชะลอความแรงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ Turbo Boost แบบสุดๆเลยนะครับตอนช่วง10นาทีแรกเนี่ยวู้แบบไวมากแล้วตอนเนี้ยเหมือนกับรถไฟหัวกระสุนน่ะกำลังจะเข้าเทียบชานชาลาเนี่ยนะฮะเริ่มชะลอเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเบรกไม่ทันมันแรงเกินโอ้โหนี่เป็นเทคโนโลยีนะเป็นเทคโนโลยีก็ใช้คำว่า2เซลล์ของแบตเตอรี่1,850รวมกันเป็น3,700มิลลิแอมป์แล้วก็ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่สถิติที่โลกต้องบันทึกแล้วครับวุ้บเห็นชัดเจนนะฮะตอนนี้วงแหวนเนี่ยเต็มโอเคเรียบร้อย 39.1 ครับ39นาที1วินาทีโอ้โหนี่อันนี้เอาเป๊ะๆเลยนะฮะตามสิ่งที่เห็นเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเส้นชัย2นะครับตอนนี้ถ้าดูด้วยการกดดูนะครับน่าจะเป็น Huawei Mate 20น่าจะเข้าเป็นอันดับ2แต่เดี๋ยวเราดูนาทีกันนะครับว่าจะจบที่40เท่าไหร่นาทีหรือ50นาทีอันนี้ยังไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าโอเคแล้วนะครับเปิดเครื่องเลยแล้วกันผมถอดปลั๊กเลยแล้วกันนะฮะผมถอดปลั๊กเลยนะ5 4 3 2ถอดได้เลยปึ้งเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เปิดโอเคนี่ครับมาแล้วครับ Oppo นี่ powered by Android นี่แน่นอนนะครับ Oppo R17 Pro นะครับก็เป็นมือถือที่ใส่ซิมไว้นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ Voltae LTE นะครับเอาเป็นว่าสเปคเดียวกันน่ะนะกินแรงพอกันนะครับในแง่ของการเป็นมือถือที่เอาไว้ใช้งานจริงอันนี้คือมือถือที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วทุกๆวัน iPhone ผมก็ใช้ประจำนะครับ Huawei ส่วนที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คือนี่แหละ Samsung A9 แล้วก็ Note 9ไม่ใช้นะครับสาวก iPhone ครับคุณปรัชญาปิ่นแก้วโทรเข้ามาเพื่อบั่นทอนเปอร์เซ็นต์การชาร์จนะครับขออนุญาตปิดก่อนนะฮะปิดก่อนนะฮะยังรับคุณปรัชญาปิ่นแก้วไม่ได้จริงๆนะฮะอ้าวแค่โทรมาเรื่องนี้อ้าวรับด้วย Oppo แล้วกันสวัสดีครับพี่ปัญญาผมกำลังถ่ายรายการอยู่เลยครับแล้วคุณปัญญาถูกเมาส์ออกอากาศด้วยใช่เลยครับพี่ตอนนี้กำลังทดสอบการชาร์จของทุกยี่ห้ออยู่นะซึ่ง iPhone ซึ่งพี่เป็นสาวกเนี่ยมันชาร์จได้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเลยตอนนี้42นาทีเพิ่งไป 21% โอเคเท่านี้นะครับตอนนี้ Huawei 93% นะครับ45นาทีครึ่งนะครับ
Samsung 53 57นะฮะตอนนี้ Note 9นี่ยังไงชาร์จแซงแล้วส่วน iPhone 23% โอ้ยเอางี้คุณผู้ชมผมจะให้ทีมงานสรุปตามวินาทีจริงที่นาฬิกายังเดินอยู่ให้นะครับและขึ้นใต้จอเป็นตัวสรุปจบเลยจริงๆเอาเป็นว่าอันดับ1แน่นอน Oppo R17 Pro อันดับ2เป็น Huawei Mate 20 Pro นะครับอันดับ3 Samsung Galaxy Note 9นะครับอันดับ4จะต้องเป็น Samsung Galaxy A9 แล้วก็ปิดท้าย 23% กับ46นาทีครึ่งที่เสียไปนี่คือแชมป์ด้านการชาร์จช้าของโลกนี้ครับ iPhone 10s Max ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับทีมงานสรุปให้ด้วยนะ